ที่เคารพรักทุกท่านครับมีกระบะโอ้ยเอาอีกแล้วพม่าเนาะก็สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับชาวบ้านภูเขาวดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานคืนที่10นะครับวันนี้นะครับได้นำคณะหมอลำบัวริมบึงนะครับหมอลำแชมป์ชนะเลิศแห่งประเทศไทยหลายสมัยลำเพลินนะครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับได้สนุกสนานกันนะครับขอการเชิญนะครับท่านพระจารักชาติดีมีวัฒนศักดิ์นะครับแล้วก็ท่านคุณนายประกายมาดีมีวัฒนศักดิ์นะครับอีกคุณสารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านกำนันใจเบียงกลางนะครับกำนันตำบลสูงแน่นนะครับจัดงานได้กล่าวพบว่าครับพี่น้องนะครับการเชิญครับครับก็กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เสียงแหบเสียงแห้งไปหน่อยครับพ่ออยู่กับไข่ปลาพาโชคนะฮะนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นคืนวันที่10นะฮะวันนี้ก็ดูหมอลำนะครับให้สนุกนะฮะนะครับนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้จะมีพรุ่งนี้จะมีมวยนะครับมวยปะทะแบงค์เซเล็กอาสยามนะครับบัตรราคา50บาทเท่านั้นเองครับพ่อแม่พี่น้องนะหลวงพ่อลาบอกว่าจัดให้เลยดู2อย่างควบกันนะฮะรักชาติเจริญพัฒนศักดิ์นะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับขอกราบเรียนท่านได้เปิดงานนะครับมรดกนะครับสมโภชนะครับฉลองพระโอษฐ์นะครับปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสุขาวดีขอกราบเรียนท่านครับกับเรียนท่านกระไรไกลเปลี่ยนกลางนะครับท่านกำนันตำบลสูงเนินท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านท่านแพทย์ท่านสารวัตรนะครับท่านผู้ช่วยวันนี้นะครับตลอดจนพี่น้องผู้ใจบุญทุกท่านครับวันนี้นะครับผมกับภรรยาครับคุณประกายมาศกิริวัฒน์เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้เห็นพี่น้องวันนี้มากันมากนะครับได้ทราบว่าในแต่เช้าพี่น้องใจบุญนะครับได้มาร่วมกันทำบุญใหญ่เพราะว่าการที่พวกเรานั้นได้มีโอกาสได้มาปิดทองฝังลูกในมีดันถือได้ว่าเป็นบุญอันมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาช่วงนี้เมื่อวานนี้และวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนและขณะเดียวกันอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันแห่งความรักพวกเราได้ถือโอกาสนะครับการใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆเหล่านี้มาร่วมทำบุญกันนะครับและโดยเฉพาะยิ่งการทำบุญเพื่อเป็นการทำให้อุโบสถนั้นสำเร็จรูปเพราะว่าอุโบสถนั้นเมื่อมีการสร้างเสร็จแล้วจะต้องมีการฝังลูกนิมิตนะครับแล้วก็ตั้งพัทธสีมาเพื่อจะได้ให้เกศนะครับพัทธสีมาเกศของอุโบสถนั้นให้ครบตามกติกานะครับของการก่อสร้างและขณะที่เมื่อดำเนินการแล้วต่อไปในอนาคตนะครับพี่น้องเราชาวสุขาวดีเราจะได้มีโอกาสได้นำพระนะครับมาบวชที่นี่ได้ทราบว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีนะครับคนหน้าถึง50ลูก50คน50หน้านะครับเป็นการเฉลิมฉลองสุโมงสดเพราะนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีพี่น้องประชาชนของเราวันนี้จะเห็นว่าวันนี้แม้แต่อากาศก็ยังเป็นใจได้มาร่วมนะครับในการให้ความเย็นกับพวกเราเชื่อว่าค่ำคืนนี้ที่พวกเราจะได้ชมนะครับบัวริมบึงนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหมอลำที่ชนะเลิศนะครับในการแข่งขันมาหลายครั้งนะครับของจังหวัดมหาสารคามดังนั้นนะครับผมต้องกล่าวขอบคุณนะครับท่านกำลังใจที่ได้เลือกในคัดสรรนะครับศิลปินมหรสพนะครับที่ดีๆมาให้กับพี่น้องของพวกเราและขณะเดียวกันก็กล่าวขอบคุณทุกท่านครับที่ได้นะครับไปทำบุญกันและขณะเดียวกันได้ซื้อบัตรนะครับเพื่อไปชมในทุกบาททุกสตางค์ครับที่พี่น้องเรานะครับได้ซื้อบัตรเข้ามาเดือนนี้ก็จะกลับคืนสู่การทำบุญนะครับในช่วงของถวายวัดเช่นเดียวกัน